การจะสร้างหนังให้เกิดขึ้นในแต่ละเรื่องนั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยสำหรับคนทำหนังนะครับยิ่งเป็นหนังที่มีการวางกำหนดฉายปีต่อปีด้วยแล้วเนี่ยนับว่าเป็นอะไรที่โหดหินใช้ได้ในวงการภาพยนตร์เลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าสำหรับสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยหลายคนก็คงจะเห็นกันในปกคลิปอยู่แล้วในส่วนของหนังมาร์เวลที่ตอนนี้เนี่ยได้เข้ามาสู่เฟสที่4กันอย่างเต็มตัวและกำลังเปิดศักราชใหม่ให้กับเราได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งโดยเฉพาะหนังกับซีรีส์ที่เพิ่งจะฉายไปก็ต่างทำให้แฟนๆเริ่มมีเสียงแตกออกกันไป2ฝ่ายเลยทีเดียวไหนจะเป็นเรื่องบทที่อ่อนบ้างล่ะการเดินเรื่องที่เหนื่อยบ้างล่ะเอฟเฟคที่ไม่ค่อยสมจริงอย่างที่ควรจะเป็นบ้างล่ะสิ่งนี้เนี่ยนะว่าเป็นเรื่องคู่บุญคู่กรรมของมาร์เวลมาช้านานนะครับที่จะต้องคอยปรับแก้ไขมาโดยตลอดแต่ปัญหาหลักๆที่กำลังกลายเป็นประเด็นกันอยู่ณตอนนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือการทำวิชวลเอฟเฟคหรือว่ากราฟิกต่างๆที่พวกเขาเขียนขึ้นในแต่ละฉากเนื่องจากว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยไม่สามารถเนรมิตสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้นะฮะเราจึงจำเป็นจะต้องใช้ CG หรือว่ากราฟิกเข้ามาแทนซึ่งนั่นแหละครับปัญหาของทีม CG ที่จะต้องคอยแบกรับงานอันหนักหน่วงภายในเวลาที่จำกัดเนี่ยมันไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะกับทางทีมผู้สร้างที่วงการตลาดของภาพยนตร์จะมีการจ้างบริษัทในหลากหลายรูปแบบมาโดยตลอดเพื่อคอยรับหน้าที่ทำ CG ให้ในแต่ละเหตุการณ์แต่คุณเชื่อบ้างหรือไม่ครับว่าค่าแรงในการทำแต่ละเรื่องเนี่ยกลับกลายเป็นปัญหามาโดยตลอดครับในส่วนของค่าจ้างที่ไม่สมน้ำสมเนื้อทั้งที่ทางค่ายกับโกยเงินและกวาดรายได้ทั่วโลกไปเป็นกอบเป็นกำแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคำพูดนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดหรือพูดเองแต่อย่างใดนะแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคุณดรูฟโกวิลถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผมขออนุญาตอ่านเป็นโกวิลแล้วกันนะครับศิลปินท่านหนึ่งที่เคยรับหน้าที่ทำ CG ให้กับหนัง Marvel มาก่อนโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าการทำงานภายใต้ลูกค้าที่มีชื่อว่า Marvel เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยคิดอยากจะออกจากอุตสาหกรรมหนังอย่างวิชวลเอฟเฟคอย่างมากเลยครับพวกเขาเป็นลูกค้าที่แย่มากและเขาก็เคยเห็นเพื่อนร่วมงานจำนวนมากจำเป็นต้องถอนตัวหลังจากที่ทำงานอันหนักอึ้งไปในขณะที่มาเวลกลับทำรายได้อย่างมหาศาลสิ่งนี้กลับกลายเป็นแรงผลักดันและกระแสในโซเชียลภายในเวลาไม่นานนะครับบางก็มีคนเข้ามาระบายถึงปัญหาที่พวกเขาได้รับค่าจ้างไม่เป็นธรรมเหมือนกันแต่ในขณะที่บางคนก็มองว่าการที่คุณรับงานแบบนี้นั่นก็หมายถึงการตกลงยอมรับค่าตัวที่คุยกันมาก่อนแล้วจะมางองแงเอาไม่ได้เพราะสัญญาก็ระบุมาก่อนที่จะเซ็นยอมรับกันทั้งคู่นั่นเองโดยประเด็นนี้เองนะครับทำให้คุณโกวิลเนี่ยกลายเป็นประเด็นสังคมและถูกมองว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้รับงานเองจะมาบ่นแบบนี้ไม่ได้ซึ่งการที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์หรือพูดผ่านสื่อแบบนี้เนี่ยเห็นจะไม่ดีต่อตัวเองสักเท่าไหร่แต่ก็มีหลายคนนะครับที่เริ่มฉุกใจคิดกันว่าหากมองในมุมมองของมาร์เวลการที่พวกเขาใช้บริการ CG ในรูปแบบเวลาที่กำหนดเพียงไม่กี่ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่กดดันมหาศาลต่อทีมกราฟิกหรือไม่เพราะนอกจากโกวิลเองแล้วก็มีนักทำ CG หลายต่อหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าสิ่งที่มาร์เวลทำกับพวกเขาเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นคนแรกนะครับเขาก็คอมเมนต์มาว่ามาร์เวลเนี่ยมีวิธีการผลิตที่ค่อนข้างแย่มากๆโดยเฉพาะการจัดการในส่วนของวิชวลเอฟเฟคพวกเขาไม่สามารถแก้ไขรูปลักษณ์ได้ก่อนเวลาที่กำหนดศิลปินที่ทำงานให้กับมาร์เวลมักจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมจำนวนงานที่พวกเขาใส่ลงไปนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะเกินความเป็นจริงต่อนักทำ CG อย่างพวกเราแล้วและฉันเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขที่ได้ทำงานในซีรีส์กับทางทีวีมากกว่าหลังจากที่ผ่านมาเป็นเวลา10ปีจากค่ายนี้ส่วนคนต่อมานะครับเขาก็ได้คอมเมนต์อีกว่าฉันจะขอไม่ทำงานกับภาพยนตร์หรือซีรีส์ทางทีวีของ Marvel อีกเด็ดขาดน่าเสียดายนะที่พวกเขากลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดทำให้มีผลต่อรองหรือเปลี่ยนใจได้มากถึง3ครั้งแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยมองเห็นว่ามีตัวเลือกมากมายโดยที่ไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับทีมงานอย่างพวกเรามันจึงทำให้ Marvel กลายเป็นลูกค้าที่กดดันและแย่มากตลอดที่ฉันทำงานนี้ส่วนคนต่อมานะครับก็ได้คอมเมนต์อีกว่าฉันเคยอยู่ในโปรเจกต์ Marvel 3ครั้งติดต่อกันฉันมักจะตื่นนอนตอน 5:30 ในวันเสาร์ด้วยความเครียดฉันไม่อยากทำแบบนี้อีกแล้วตอนนี้ 6:00 เช้าแล้วและฉันกำลังสร้างรีวเพื่อนำไปปรับใช้ในโครงการอื่นที่ไม่ใช่ Marvel เพราะฉันทำมันไม่ได้อีกแล้วซึ่งประเด็นทั้งหมดนะครับนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ไม่ใช่เฉพาะกับทาง Marvel อย่างเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของ Visual Effect หรือว่าทีมงานกราฟิกต่างๆแต่เป็นสิ่งที่ฝังลากลึกมาช้านานในวงการฮอลลีวูดที่ทีม Special Effect หรือว่า Visual Effect นั้นมักจะทำงานเกินเวลาหรือว่าหักโหมจนเกินไปซึ่งต่างจากค่าแรงที่ไม่สมเหตุสมผลเลยอย่างไรก็ตามนะครับทาง Marvel ก็ยังไม่ได้ออกมาตอบอะไรในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าดราม่านี้ใกล้จะจบลงเข้าไปทุกทีเพราะก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรหลังจากนั้นอีกและก็คาดหวังว่าวงการภาพยนตร์น่าจะเริ่มตื่นตัวกับทีมงานการทำหนังหรือในฝ่ายต่างๆให้มากขึ้นได้แล้วนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวประเด็นดราม่าของทาง Marvel กับทางทีมงาน Effect ที่ผมนำมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe
กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ